สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับพอดแคสต์รายการ Global Lab โดยมีผมธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงเป็นผู้ดำเนินรายการโดยเราจะมาเริ่มจากการแล็บอัพสภาวะตลาดต่างประเทศนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือช่วงระหว่างวันที่1 9กถึง23กันยายนทั้งตันตชนีตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตันชนีตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยต่างก็ปรับตัวลงแรงทั้ง2ตลาดนะครับ ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าโดยทัชนี s p 5 0 0ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวลง4.65%ระหว่างสัปดาห์มาปิดวันศุกร์ที่ระดับ3,693.23จุดทังงนี้ก็มาจากความกังวลของนักลงทุนนะครับต่อแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเชิงลุกของเฟดหลังจากที่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย75็ด้เบสิสพอซึ่งแม้เป็นไปตามคาดนะครับ แต่เฟดก็ยังส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเชิงลุกต่อไปแม้กระทบเศรษฐกิจจะต้องชะลอตัวลงนะครับท่ามกลางการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสําคัญทั่วโลกนะครับโดยแรงขายเนี่ยก็ยังคงมีเข้ามาต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนับตั้งแต่ Amazon Microsoft และก็ o o o g l e รวมทั้งหุ้นบริษัทร,รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเท sla แล้วก็หุ้นพลังงานอย่าง e x x o n Mobil ส่วนดัชนีห้างเสงของตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปรับตัวลงแรงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าเช่นกันนะครับดัชนีก็ลดลง4.42%ระหว่างสัปดาห์มาปิดที่ระดับ17,933.27จุดนะครับก็ทำสถิติต่ตำสุดนับตั้งแต่ปี2011จากปัจจัยที่กล่าวมาก่อนหน้าทางนี้เนี่ยแรงขายก็มีเข้ามาในหุ้นใหญ่นะครับอย่างเช่นอาลีบาบาเซนเซนเมยชวน jd.com แม้กระทั่งหุ้นกลุ่มการเงินอย่างเช่น h s b c ครับก็มาถึงในหัวข้อของพอดแคสต์นะครับซึ่งในช่วงที่โลกเนี่ยต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากผลกระทบเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับพิสูนนะครับนักลงทุนก็มีทางเลือกนะครับที่จะปกป้องพอร์ตของตอนเองอย่างเช่นการซื้อหุ้นบริษัทในธุรกิจที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์นะครับอย่างเช่นน้ํามันแล้วก็โลหะนะครับที่ได้ผลบวกโดยตรงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสถานการณ์ที่เงินเฟอ้อสูงขึ้นเนี่ย จนทนทําให้ธนาารกาการทั่วโลกเนี่ยต่างพร้อมใจปรับขึ้นตอบต่อดอกเบี้ยเนี่ยแล้วก็นําไปสู่โอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้อ่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยต่างก็ปรับตัวลงนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนในทิปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงเงินเฟอ้อแล้วก็มีผลตอบแทนที่จูงใจนะครับครับสำหรับทิปนะครับก็คือ TIPS นะครับก็ถือว่าเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งนะครับชื่อเต็มมันก็คือ Treasury Inflation Protected Security นะครับซึ่งก็เป็นตราสารนี้ที่ถูกออกแบบมาให้เงินต้นของพันธบัตรนี่มีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราเงินเฟอ้อที่เปลี่ยนไปนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเมื่ออัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็จะนาให้มูลค่าของพันธบัตรทั่วไปและดอกเบีย้ยที่ได้เนี่ยได,ได้รับเนี่ยลดลงนะครับแต่การลงทุนในทิปเนี่ยจะช่วยขจัดความเสี่ยงของมูลค่าดังกล่าวนะครับในกรณีที่คาดว่าอัตราเงินเฟอ้อกำลังจะสูงขึ้นเนี่ย ตัวทิปก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสำหรับการคำนวณเงินต้นและก็การชำระดอกเบี้ยของทิปเนี่ยโดยทั่วไปก็จะใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับหรือว่า consumer price index นะครับซึ่งก็สะท้อนในเห็นถึงอัตราเงินเฟ้อเป็นตัวกำหนดดังนั้นเนี่ยดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในทิปเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามเงินต้นณนะวันครบกำหนดถ่ายถอนในกรณีที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะครับราคาหน้าตั๋วของมัธยบัตรก็จะสูงขึ้นนะักลงทุนก็จะรับเงินต้นคืน ที่สูงขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าหากราคาหน้าตั๋วของพันธบัตรลดลงเนี่ยตามภาวะเงินฝืดเนี่ยนักลงทุนก็ยังได้รับคืนเงินต้นตามราคาหน้าตัวหรือมูลค่าที่ตลาไว้ตั้งแต่เริ่มด้วยนะครับสําหรับการคํานวณเงินต้นและการชำระดอกเบี้ยของทิปนัีนน่ก็จะมีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเราลงทุนในทิปเป็นจํานวนเงินพันบาทเนี่ยแล้วก็มีการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละสต่อปีทุกๆ6เดือนเนี่ยต่อมาในช่วงกลางปีเนี่ยดัชนีราคาผู้บริโภค ชี้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น1%ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินต้นของพันธบัตรก็จะถูกปรับเป็นพันกว่าสิบาทนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเนี่ยก็จะอยู่ที่สิบห้าจุดหนึ่งห้าบาทนะครับแต่ถ้าในช่วงปลายปีเนี่ยมูลค่าหงัรตบตรเพิ่มขึ้นเป็นพันกว่าอีกสาสิบาทเนี่ยดอกเบี้ยที่จะได้รับในงวดที่สองเนี่ยก็จะปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยผลตอบแทนหรือว่ายิวของทิปย์ ที่สหรัฐเนี่ยปัจจุบันก็สูงถึง10%นะครับแม้ว่ายูอาจจะชะลอตัวลงจากที่อาตาัตราเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยคาดว่าจะชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ผลกระทบจากการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจนะครับแม้อาตาัตราเงินเฟอ้อจะลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งจากระดับปัจจุบันทั้งนี้เนี่ยปัจจัยที่กําหนดผลตอบแทนของทิป s ์เนี่ย ก็มาจากสองสูตด้ด้กันนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็การคาดการอัตราเงินเฟ้อนะครับซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี่ก็จะส่งผลกระทบต่อราคาทิพนะครับซึ่งก็เป็นปกติของตราสารน,นี้ทั่วไปที่ราคาตลาดเนี่ยจะปรับขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ยนะครับในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะส่งบุญบวกต่อผลตอบแทนพันธบัตรชนิดนี้ที่ตราสารนี้ทั่วไปเนี่ยไม่มีให้นะครับข้อดีอีกข้อหนึ่งของทิพ อีกอย่างก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตของรักลงทุนนะครับเมื่อเทียบกับ a s s e t สคารสําคัญสําคัญนะครับจากสถิติผลตอบแทนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์หรือว่า correlation ของผลตอบแทนของทิปกับของ S;P 500เนี่ยก็อยู่ที่0.3นะครับแล้วก็อยู่ที่0.5เมื่อเทียบกับผลตอบแทนของ h High Yield c เ r p o r เ t e d e ็ t นะครับเพะฉะนี้การมีทิปเข้ามาในพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงของพอร์ตได้ดีอย่างนี้นะครับ ส่วนวิธีการที่ดีที่สุดที่นักลงทุนไทยจะลงทุนในทิปได้ก็คือการซื้อ exchange traded fund นะครับหรือว่า ETF นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยในท้องตลาดก็มีอยู่หลายตัวตัวที่เด่นที่สุดก็คือ iShare Tips Bond ETF นะครับตัวย่อยก็คือ TIP นะครับเป็นกองทุน ETF ที่ลงในพันธบัตรที่เป็นทิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ มีมูลค่าสินทรัพย์ประมาณ3 0 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับณสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งถหากใช้ราคาปิดในวันศุกร์เนี่ยก็จะมีผลตอบแทนหรือยิวประมาณ7.9%ถัดมาก็คือไอแชศูนย์ขีดห้าเยนะครับทิปบอน e d s นะครับซึ่งก็ตัวเต็มก็คือ0ูนถึงห้าเยีนะครับมีชื่อย่อก็คือ STIP นะครับก็เหมาะสาหรับนักลงทุนที่กังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย จะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนพันธบัตรนะครับแต่กอง STIP เนี่ยจะลงทุนในพันธบัตรที่เป็น tips ที่มีอายุสั้นนะครับหรือว่า duration ตามชื่อที่มันบอกไว้นะครับก็ทําให้ราคาพันธบัตรชนิดนี้เนี่ยมีความผันผวนน้อยกว่าแต่ก็ยังคงคุณสมบัติที่จะปกป้องผลกระทบเงินเฟ้อนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีวันกาดชอตเทอร์มอินฟลั i ชันโปรเท t เต็ดซิเคียร์ต ETF นะครับตัวย่อก็คือ VTIP แล้วก็ s h ว์ US TIPS ETF นะครับหรือว่า SCHP นะครับดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่เงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่ยังสูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่2%ไปอีกสักพักซึ่งก็มีความไม่แน่นอนนะครับว่าจะยังสูงขนาดไหนและก็ไปอีกนานเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยกับสูงขึ้นมากกว่าที่คาดเนี่ยการลงทุนในทิปก็ยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงอัตราเงินเฟอ้อและก็ยังมีรายได้กลับเข้ามาอย่างสม่ำเสมอน,นะครับ ก่อนปิดท้ายรายการสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTX ผ่าน KTX i n t e r ร์เแล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ